อ่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับหรือเข้าไปที่ PIGLZ นะผม Dragon Shop X นะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน่ะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Creature of Sonalea กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นคลิปนะครับในการรีวิว Creature อีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็น Creature ตัวใหม่ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็น Creature อีกหนึ่งตัวนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับในร้านค้า Artifact นั่นเองนะครับแล้วก็มีค่าตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูรายละเอียดของเจ้า Creature ตัวนี้กันนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับและส่วนใครที่เล่น TikTok นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปรับชมนะครับคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับของผมได้นะครับในช่อง TikTok นี้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดของเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปในการรีวิวนะครับเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ที่ได้ทำการอัปเดตเข้ามานะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นครีเจอร์หนึ่งตัวที่ได้ทำการอัปเดตเข้ามาพร้อมกับนะครับเจ้าโกกาลอดเลยนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าจระเข้ปราสาทที่เราได้ทำการรีวิวกันไปในคลิปวิดีโอก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้าแฟริโอคริสนั่นเองนะครับถ้าออกเสียงผิดหรือว่าอ่านเสียงผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับโดยเจ้าแฟริโอคริสเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่ถูกอัปเดตนะครับเข้ามาในวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นครีเจอร์นะครับที่ทางเกมได้ทำการอัปเดตเข้ามานะครับให้เป็นครีเจอร์ที่อยู่ในหมวดอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับซึ่งครีเจอร์ที่อยู่ในหมวดอาร์ติแฟกต์เนี่ยนะครับเราก็รู้กันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าครีเจอร์ที่อยู่ในหมวดอาร์ติแฟกต์นี้เนี่ยนะครับจะมีราคาเนี่ยนะครับสูงลิ่วทุกตัวเลยนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆเจ้าแฟริโอคริสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทางเกมเนี่ยได้ทำการตั้งราคาเนี่ยนะครับที่สูงมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการได้รับเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเราก็สามารถจะได้รับเจ้าแฟริโอคริสได้จากร้านค้าอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับโดยเข้าไปที่ช็อปทางด้านล่างนะครับแล้วก็กดเอาครีเจอร์ตรงนี้นะแล้วกดไปที่อาร์ติแฟกต์สีฟ้าตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งราคาของเจ้าแฟริโอคริสเนี่ยนะครับจะมีราคาอยู่ที่ 350,000 เหรียญนั่นเองนะครับแต่ว่าที่เพื่อนๆเห็นในจอของผมตอนนี้ที่มันมีราคาอยู่ที่ 190,000 เหรียญเนี่ยนะครับมันได้ถูกทำการลดราคานะครับจากตัวแอร์อาร์ติแฟกต์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับราคามันก็เลยลดหลั่นลงมานั่นเองนะครับซึ่งราคาเต็มๆหรือว่าราคาจริงของเจ้าแฟริโอคริสเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 350,000 เหรียญนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวแอร์อาร์ติแฟกต์นะครับหรือว่าอาร์ติแฟกต์แห่งอากาศเนี่ยนะครับหรือว่าอาร์ติแฟกต์แห่งตัวบินแล้วแต่คนจะเรียกเนี่ยนะครับในการใช้ลดราคาของเจ้าแฟริโอคริสได้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวแอร์อาร์ติแฟกต์อันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นแอร์อาร์ติแฟกต์นะครับอย่างเดียวกันกับเจ้าเมกาโรดิสติกหรือว่าเจ้านกสุนหดของเรานะครับที่เป็นครีเจอร์ตัวแรกเลยนะที่ทางเกมได้ทำการอัปเดตเข้ามาในร้านค้าอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยมีเจ้าตัวแอร์อาร์ติแฟกต์ที่ใช้ลดราคาของเจ้าเมกาโรดิสติกอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้เลือกได้เลยนะว่าจะใช้ในการซื้อเจ้าเมกาโรดิสติกหรือว่าจะใช้กับเจ้าแฟริโอคริสนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าระหว่างเจ้าเมกาโรดิสติกกับแฟริโอคริสเนี่ยนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องเลือกมากเลยนะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งเจ้าเมกาโรดิสติกเนี่ยนะครับหรือว่าเจ้านกสุดโหดของเราเนี่ยก็จะเป็นครีเอเตอร์ที่เป็นสายนักล่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่ากลับกันนะครับเจ้าแฟริโอคริสนะครับหรือว่าเจ้าครีเอเตอร์ที่เรามารีวิวกันในวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นครีเอเตอร์ประเภทซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการได้รับเจ้าแฟริโอคริสนั่นเองนะครับซึ่งวิธีในการได้รับเจ้าตัวแอร์อาร์ติแฟกต์นี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปวิดีโอแยกให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยละกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้ทราบนะวิธีการลดราคาของเจ้าแฟริโอคริสแล้วก็เมกาโรดิสติกไปเลยนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยนะครับก็กดติดตามไว้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวิธีการหาเจ้าตัวแอร์อาร์ติแฟกต์อันนี้เนี่ยนะครับมีวิธีในการหาอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเราดูกันที่สเตตัสของเจ้าแฟริโอคริสกันบ้างนะครับสำหรับสเตตัสของเจ้าแฟริโอคริสนะครับก็จะมีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่2,700นะครับดาเมจในการโจมตีอยู่ที่200นะครับสเตมินาเนี่ยอยู่ที่120นะครับระยะเวลาในการเจริญเติบโตนะครับจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์เนี่ยจะอยู่ที่30นาทีนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่2,000นั่นเองนะครับสปีดในการเดินอยู่ที่28นะครับในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่82แล้วก็ในการบินเนี่ยอยู่ที่43นั่นเองนะฮะส่วนประวัติความเป็นมาของเจ้าแฟริโอคริสเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าด้วยร่างกายของเจ้าแฟริโอคริสเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่มีน้ำหนักตัวเนี่ยนะครับเบาราวกับขนนกเลยนั่นเองนะครับโดยนิสัยของเจ้าแฟริโอ
คริสนี้เนี่ยนะครับมักจะใช้เวลาว่างนะครับในการโบยบินนะครับไปในท้องฟ้านั่นเองนะครับเพื่อนๆและพวกมันเนี่ยมักจะอาศัยนะครับหรือว่ารวมตัวอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มแล้วก็มักจะดูแลซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับอาจถูกสิ่งมีชีวิตตัวอื่นเนี่ยนะครับเข้าใจผิดด้วยนะคิดว่าพวกมันเนี่ยนะครับเป็นผีเสื้อด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของพวกมันเนี่ยนะครับมีลักษณะแล้วก็ท่าทางเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับผีเสื้อเลยนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของเจ้าแฟริโอคริสนั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียนะครับก็จะมีความแตกต่างกันบริเวณส่วนหัวนั่นเองนะครับโดยเพศเมียเนี่ยนะครับจะมีคล้ายๆกับหนวดนะครับเพื่อนๆของผีเสื้อเนี่ยงอกขึ้นมาตรงบริเวณระหว่างตาทั้ง2ตานั่นเองนะครับส่วนเพศผู้เนี่ยนะครับจะไม่มีหนวดเป็นหัวโล่งๆแบบนี้นั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นความแตกต่างเจ้าแฟริโอคริสระหว่างเพศผู้และเพศเมียนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรานำเจ้าแฟริโอคริสเข้าไปภายในเกมกันบ้างดีกว่านะว่าภายในเกมเจ้าแฟริโอคริสเนี่ยจะมีรายละเอียดนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็มีความสามารถอะไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ภายในเกมกับเจ้าแฟริโอคริสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับในขณะนี้เราอยู่ในร่างวัยเด็กหรือว่าร่างเบบี้ของเจ้าแฟริโอคริสหรือว่าเจ้าผีเสื้อน้อยของเรานั่นเองนะฮะโดยเจ้าแฟริโอคริสเนี่ยนะครับจะเป็นครีเอเตอร์ประเภทโอมนิวอร์นะครับหรือว่าประเภทที่ทานได้ทั้งเนื้อและพืชนั่นเองนะฮะโดยในวัยเด็กของเจ้าแฟริโอคริสเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเอเตอร์นะครับที่มีลักษณะหัวเนี่ยนะครับที่คล้ายคลึงกับนกนั่นเองนะครับโดยจะมีจงอยปากนะครับเพื่อนๆที่คล้ายคลึงกับนกมากๆเลยนะแต่ว่าในส่วนปีกเนี่ยนะครับจะเป็นครีเอเตอร์ที่มีลักษณะปีกเนี่ยคล้ายคลึงกับผีเสื้อนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับโดยธีมสีนะครับเพื่อนๆหรือว่าลักษณะสีของเจ้าแฟริโอคริสเนี่ยก็จะได้ว่าเป็นครีเอเตอร์ที่มีลักษณะสีเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นสีพาสเทลเลยนะครับก็จะเป็นสีฟ้าม่วงๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่มีงบนะครับหรือว่ามีตัวแมทเทียลหรือว่าตัวสกินใส่เข้าไปสักนิดนึงเนี่ยผมคิดว่าเจ้าแฟริโอคริสเนี่ยนะครับน่าจะสวยงามมากกว่านี้อีกนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าแฟริโอคริสเนี่ยนะครับในวัยเด็กก็จะได้ว่าเป็นครีเอเตอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กเลยนะฮะแต่ข้อดีของครีเอเตอร์ที่มีขนาดตัวค่อนข้างเล็กเนี่ยนะครับก็จะมีข้อดีก็คือสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วรวดเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะบินไปในอากาศได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยขนาดตัวที่ค่อนข้างเล็กนะครับของเจ้าแฟริโอคริสในวัยเด็กเนี่ยนะครับก็ทำให้มันเนี่ยสามารถที่จะเอาชีวิตรอดนะครับได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สามารถที่จะหลบซ่อนได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองเพราะว่ามีขนาดตัวเนี่ยที่ไม่ได้ใหญ่มากนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าแฟริโอคริสนะครับหรือว่าเจ้าผีเสื้อน้อยในวัยเด็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูในร่างวัยโตของเจ้าแฟริโอคริสกันบ้างดีกว่านะว่ารายละเอียดในตอนร่างวัยโตของเจ้าแฟริโอคริสเนี่ยนะครับจะสวยงามนะครับมากแค่ไหนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าแฟริโอคริสในร่างโตเลยดีกว่าครับและนี่ก็คือเจ้าแฟริโอคริสนะครับเพื่อนๆในร่างอดัลต์หรือว่าร่างโตเต็มวัยนั่นเองนะครับซึ่งในร่างโตเต็มวัยเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้แตกต่างนะครับจากร่างวัยเด็กมากนะครับแต่ก็จะมีรายละเอียดนะครับหรือว่ามีคล้ายๆกับอวัยวะต่างๆเนี่ยงอกขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนหัวไหล่นะครับหรือว่าในส่วนตามตัวเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเกล็ดนะครับงอกขึ้นมานั่นเองนะครับก็จะทำให้เจ้าแฟริโอคริสดูสวยงามแล้วก็ดูสง่างามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ขนาดตัวเนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองครับในร่างอดัลต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นครีเอเตอร์นะที่จัดได้ว่าอยู่ในขนาดตัวระดับกลางนั่นเองนะครับก็จะไม่ได้เล็กเกินไปหรือว่าไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าแฟริโอคริสเนี่ยนะครับถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยนะครับควรที่จะเล่นกันเป็นฝูงหรือว่าควรที่จะเล่นกันเป็นแพ็คนะอาจจะไม่ต้องเป็นฝูงของเจ้าแฟริโอคริสก็ได้นะครับเนื่องจากเจ้าแฟริโอคริสเนี่ยนะครับมันเป็นครีเอเตอร์ประเภทซับพอร์ตอยู่แล้วนั่นเองนะครับโดยก็ต้องขอชื่นชมทีมงานนะครับเพื่อนๆว่าออกแบบเจ้าแฟริโอคริสมาได้ค่อนข้างที่จะสร้างสรรค์แล้วก็ดูสวยงามมากๆเลยนั่นเองนะครับไม่ว่า
จะเป็นในส่วนสีหรือว่าในส่วนโมเดลเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ในเรื่องของแอนิเมชันเนี่ยนะครับแอนิเมชันในการเดินเนี่ยนะครับดูค่อนข้างที่จะเท่แล้วก็ดูดีมากๆเลยนะแต่ว่าในตอนบินเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะแปลกๆไปนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะเพราะว่าเจ้าเฟลิโอคริสเนี่ยนะครับมันเป็นครีเอเตอร์ที่นะครับเขาถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นผีเสื้อนั่นเองนะครับซึ่งอินสปิเรชันนะครับหรือว่าไอเดียในการสร้างเจ้าเฟลิโอคริสเนี่ยนะครับก็จะได้รับมาจากผีเสื้อแบบเต็มๆเลยนั่นเองนะครับแต่ก็จะมีส่วนหัวเนี่ยที่คล้ายคลึงกับนกใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ว่าลักษณะในการบินเนี่ยนะครับของเจ้าเฟลิโอคริสเนี่ยนะครับได้รับไอเดียเนี่ยมาจากแฟรี่นั่นเองนะครับเพื่อนๆหรือว่าเจ้าตัวพูดนางฟ้านะครับตัวเล็กๆที่เรามักจะเห็นในการ์ตูนนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สังเกตได้นะว่าเจ้าเฟลิโอคริสเนี่ยนะครับมันก็จะบินแบบไปซ้ายทีนึงขวาทีนึงแล้วก็กระพือปีกแบบเร็วๆนั่นเองนะครับเหมือนกับแฟรี่หรือว่าพูดนางฟ้าในการ์ตูนนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าค่อนข้างสร้างสรรค์ดีนะแต่ว่าผมคิดว่ามันแปลกๆไปสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะชอบก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นครีเอเตอร์ที่ถูกออกแบบนะครับเพื่อนๆหรือว่าถูกสร้างขึ้นมานะครับให้อยู่ในความสวยงามนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ ability หรือว่าความสามารถของเจ้าเฟลิโอคริสกันบ้างดีกว่านะว่าเจ้าเฟลิโอคริสนะครับที่ผมได้บอกไปตอนต้นคลิปว่าเป็นครีเอเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นครีเอเตอร์ประเภทซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลือเนี่ยนะครับจะมีความสามารถอะไรบ้างนั่นเองนะครับสำหรับความสามารถแบบ passive effect ของเจ้าเฟลิโอคริสนะครับความสามารถที่1เลยเนี่ยนะครับคือความสามารถ strength in number นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับต้องอธิบายง่ายๆเลยนะว่าหากเจ้าเฟลิโอคริสเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในแพ็คหรือว่าอยู่ในปาร์ตี้นะครับแล้วในปาร์ตี้ของเจ้าเฟลิโอคริสที่อาศัยอยู่เนี่ยนะครับมีคนนะครับเล่นเป็นครีเอเตอร์ประเภทเดียวกันเนี่ยนะครับซ้ำกัน2ตัวหรือว่า3ตัว4ตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับเจ้าเฟลิโอคริสเนี่ยจะทำการเปิดใช้งานนะครับ passive effect นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับยิ่งมีผู้เล่นนะครับที่เล่นเป็นครีเอเตอร์สายพันธุ์เดียวกันเนี่ยนะครับในปาร์ตี้มากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งทำให้เจ้าเฟลิโอคริสเนี่ยนะครับได้รับบัฟจากความสามารถ strength in number เพิ่มขึ้นเท่านั้นเลยนะครับโดยบัฟที่จะได้จากความสามารถนี้เนี่ยนะครับก็จะมีบัฟ health regeneration หรือว่าความสามารถในการฟื้นฟูค่า HP ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็บัฟ stamina regeneration นั่นเองนะครับก็คือความสามารถในการฟื้นฟูค่า stamina หรือว่าค่าความเหนื่อยล้านั่นเองนะครับซึ่งหากมีผู้เล่นนะครับที่เล่นเป็นครีเอเตอร์สายพันธุ์เดียวกันในปาร์ตี้เรามากเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะทำให้เจ้าเฟลิโอคริสเนี่ยนะครับได้รับบัฟเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นเลยนั่นเองนะครับโดยจะเพิ่มได้สูงสุดเนี่ยนะครับถึง7สแต็กหรือว่า7บัฟนั่นเองนะครับเพื่อนๆความสามารถที่2นะครับคือความสามารถ defensive nuclear poison นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยหากมีศัตรูนะครับมาทำการโจมตีใส่เจ้าเฟลิโอคริสนะครับเจ้าเฟลิโอคริสเนี่ยนะครับจะทำการปล่อยพิษนะครับเพื่อนๆที่อยู่ภายในตัวของมันเนี่ยนะครับเข้าไปใส่ศัตรูที่มาทำการโจมตีนั่นเองนะครับก็จะทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะ defensive neuro poison นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเฟลิโอคริสเนี่ยนะครับจะมีความสามารถ defensive neuro poison อยู่ที่1แต้มนั่นเองนะครับความสามารถที่3นะครับคือความสามารถ keen observer นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เจ้าเฟลิโอคริสเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นศัตรูนะครับหรือว่าครีเอเตอร์ตัวอื่นได้ในระยะไกลนั่นเองนะครับแล้วก็จะทำให้เจ้าเฟลิโอคริสเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นนะครับค่าสถานะต่างๆรวมไปถึงค่า HP ของครีเจอตัวนั้นด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นความสามารถที่ทำให้เจ้าเฟลิโอคริสเนี่ยนะครับสามารถที่จะมองเห็นถึงสุขภาพของครีเจอร์ตัวนั้นได้นั่นเองนะครับความสามารถที่4นะครับคือความสามารถบล็อกบลีดนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยเจ้าเฟลิโอคริสนะครับจะมีความสามารถบล็อกบลีดติดลบนะครับเพื่อนๆย้ำว่าติดลบอยู่ที่ 40% นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเจ้าเฟลิโอคริสเนี่ยนะครับจะติดสถานะบลีดนะครับหรือว่าสถานะการเกิดบาดแผลได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าติดลบถึง 40% เนี่ยนะครับโดนกัดครั้งเดียวเนี่ยอาจจะติดสถานะบลีดแบบ 100% ไม่สิต้องบอกว่ามีโอกาสติดสถานะบลีดแบบ 140% เลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นครีเอเตอร์ที่แพ้สถานะบลีดนะครับดังนั้นก็อาจจะไม่เหมาะนะครับกับการไปต่อสู้กับครีเอเตอร์ที่เป็นประเภทแคนิวอลหรือว่าครีเอเตอร์ที่มีสถานะบลีดแบบเยอะๆสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับความสามารถที่5นะครับคือความสามารถ Quick Recovery นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเจ้าเฟลิโอคริสเนี่ยนะครับจะได้รับนะครับบัฟ Regeneration Health นะครับเพื่อนๆแบบบูสต์พิเศษเลยนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามันเนี่ยนะครับถูกการโจมตีที่มีดาเมจแบบรุนแรงเนี่ยนะครับเข้ามาใส่ตัวนั่นเองนะครับก็หมายความว่าเจ้าเฟลิโอคริสเนี่ยนะครับจะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้แบบรวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับส่วนความสามารถแบบ Active Ability หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้นะครับความสามารถที่1ก็คือความสามารถ Escape Area นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยเจ้าเฟลิโอคริสจะทำการเสียสละค่า HP ของตัวเองนะครับแล้วก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเนี่ยนะครับแบบสูงสุดเลยนั่นเองนะครับเพื่อทำให้มันเนี่ยสามารถที่จะหนีออกมาจากแอเรียหรือว่าจากพื้นที่นั้นได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถ Healing Hunter นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากเราทำการกดใช้เนี่ยจะทำให้เ
จ้าแฟริโอคริสเลยนะครับหากมีศัตรูมาทำการโจมตีใส่เจ้าแฟริโอคริสแล้วเราทำการเปิดความสามารถนี้เนี่ยนะครับเจ้าแฟริโอคริสเนี่ยนะครับจะทำการเปลี่ยนนะครับความเสียหายที่เข้ามาใส่ตัวเนี่ยนะครับเป็นฮิลนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นหากมีเคนดิลนะครับที่มีดาเมจ500เนี่ยมาทำการโจมตีใส่เรานะครับแล้วเราทำการกดความสามารถนี้ได้ทันก่อนที่เคนดิลมันจะทำการโจมตีใส่เราเนี่ยจากที่เราต้องโดนดาเมจ500เนี่ยนะครับจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยได้รับบัฟนะครับในการฮิลนะครับ500แต้มนั่นเองนะครับหมายความว่ายิ่งศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับโจมตีใส่เรามากเท่าไหร่เนี่ยนะครับค่า HP หรือว่าเลือดของเราเนี่ยก็จะฟื้นฟูนะครับตามดาเมจที่เราโดนขึ้นมาเลยนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างดีนะครับเพื่อนๆแล้วก็โกมากมากเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆด้วยการที่เปลี่ยนดาเมจที่เข้ามาใส่ตัวเนี่ยนะครับเป็นค่า HP ที่จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าโกมากๆเลยนะความสามารถนี้นะความสามารถที่3นะครับคือความสามารถสปีดบลิทช์นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเจ้าเฟเดโอคริสจะทำการเสียสละนะครับค่าสเตมินาของตัวเองนะครับเพื่อนๆเพื่อเพิ่มสปีดให้กับตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้รับบัฟสเตมินารีเจเนเรชันด้วยนั่นเองนะครับก็คือค่าความเหนื่อยเนี่ยนะครับจะฟื้นฟูเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สปีดในการเคลื่อนที่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะเสียค่าสเตมินานะครับในการกดใช้นั่นเองนะก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายความสามารถที่4นะครับความสามารถฮิลเบรดนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยครับเจ้าเฟเรโอคริสจะทำการพ่นลมหายใจนะครับแห่งการรักษาออกไปนะครับใส่เพื่อนนะครับหรือว่าเป้าหมายนั่นเองนะครับก็จะทำให้เป้าหมายเนี่ยได้รับการฟื้นฟูนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นค่า HP หรือว่าค่าสเตมินานั่นเองนะครับก็จะเป็นความสามารถนะครับในการช่วยเพื่อนได้จากระยะไกลนั่นเองนะครับสำหรับความสามารถฮิลเบรดนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะสำหรับความสามารถทั้งหมดของเจ้าเฟเรโอคริสหรือว่าเจ้าผีเสื้อแห่งโซนาเรียนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้ว่าเป็นครีเจอร์สายซับพอร์ตนะครับหรือว่าสายช่วยเหลือที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นครีเจอร์ที่เป็นสายช่วยเหลือจ๋าอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนนะครับจากระยะไกลได้โดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองเนี่ยนะครับเข้าไปต่อสู้ในไฟหรือว่าเข้าไปเสี่ยงเลยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปตามหานะครับเจ้าตัวอาร์ติแฟกต์เพื่อนำมาลดราคาของเจ้าเฟเรโอคริสให้มีราคาเนี่ยที่ถูกมากยิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สำหรับวิธีการหาเจ้าตัวแอร์อาร์ติแฟกต์นี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปวิดีโอถัดไปละกันนะครับแต่ว่าหากเพื่อนๆนะครับคนไหนที่ขี้เกียจที่จะไปตามหาตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยนะครับหรือว่าขี้เกียจที่จะไปนั่งฟาร์มเนี่ยนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อนะเจ้าเฟเรโอคริสได้ที่เพจ PXAZ Dragon Shop X นั่นเองนะครับทางเราก็มีเจ้าเฟเรโอคริสเนี่ยจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากเจ้าเฟเรโอคริสเรายังมีครีเจอร์มากกว่า100สายพันธุ์นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลือกซื้อกันเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเห็ดที่เป็นค่าเงินในเกมเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆสามารถซื้อไปแล้วก็นำไปใช้จ่ายภายในเกมได้ด้วยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปกับเจ้าเฟเรโอคริสก่อนละกันนะครับหากมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ